สวัสดีนะครับผมวีโอนี้นะครับผมจะมาบอก8สิ่งนะครับที่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ Facebook ถูกลังอับใช้งานหรือถูกบล็อกนั่นเองนะครับผมจะมาบอก8ข้อนะครับแล้วพร้อมวิธีแก้ปัญหานะครับว่าแล้วก็เหตุผลด้วยนะครับว่าทําไมถึงถูกถูกหลังอับแล้วก็ถูกบล็อกนะครับเดี๋ยวลองมาดูอ่าข้อแรกก่อนนะครับว่าคุณผู้ชมเป็นอยู่ไหมนะครับที่ถูกลังอับนะครับหรือถ้าใครยังไม่โดนลังอับก็ดู ก็ได้เป็นประโยชน์นะครับได้เป็นข้อมูลจะได้ไม่ทําใน8ข้อนี้นะครับผมอ่ะข้อแรกนะครับมีบัญชีใช้งานมากกว่า1บัญชีนะครับผมบอกก่อนนะครับการที่เรามีบัญชีใช้งานมากกว่า1บัญชีในมือถือหรือคอมนะครับเครื่องเดียวกันมีสิทธิ์ถูกระงับได้นะครับหรือถูกบล็อกได้โดยท,ทันทีถ้าเฟซบุ๊กครับตรวจสอบเจอนะครับแล้วหลายๆคน งงว่าอา้าวแล้ว Facebook เขาจะรู้ได้ไงว่าเรามีหลายบัญชีผมบอกก่อนนะครับ Facebook เขารู้แน่นอนถ้าเขาตรวจเจอนะเขาสามารถตรวจสอบได้จาก IP Add r e s s หรือ IP Location ของอินเทอร์เน็ตของเรานั่นเองนะครับถ้าเขาตรวจเจอจริงๆนะครับ Facebook ของคุณอาจจะโดนระงับหรือถูกบอกไปได้อันนี้มีส่วนนะครับอันนี้ผมเลยเอาข้อนี้มาให้ดูนะครับ Facebook ต้องการให้หนคนนะครับมีหบัญชีเท่านั้นนะครับเนี่ย นะครับเขาบอกมานะครับเนี่ยหนคนต้องมี1บัญชีการที่เรามีบัญชีใช้งานมากกวา่าหนึจะทำให้ facebook ตรวจเจอว่าเป็นสแปมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะโดนหลังอับใช้งานหรือบล็อกไปเลยทันทีแต่อีกหลายคนนะครับจะเจอการให้ยืนยันตัวตนโดยเอกสารที่สามารถยืนยันได้เช่นบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตซึ่งส่วนใหญ่นะครับพอยื่น ยืนยันตัวตนไปนะครับเดียวกับบัญชีที่2นะครับ2บัญชีก็จะโดนรลังอับใช้งานเลยทันทีนะครับอันนี้ถ้าเราโดนยืนยัน2บัญชีเราเรายืนยันแค่บัญชีเดียวนะครับแต่อีกบัญชีปล่อยไปเลยครับไม่ต้องมายืนยันนะครับอันนี้ Facebook รู้ได้อย่างไรว่าเรามีหลายบัญชีเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกนะเขาตรวจสอบผ่าน IP address หรือ i p location ของอินเทอร์เน็ตของเรานะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูนะครับข้อ2กันนะครับ ว่าเหตุผลที่ถูกหลังครับข้อสองครับลงเนื้อหาไม่เหมาะสมในหน้า Facebook หรือหน้าฟิชข่าวของตนเองนะครับพูดง่ายๆนะครับคําว่าเนื้อหาไม่เหมาะสมนะครับมันได้หลายแบบเนาะนะครับเช่นพูดคำยาพิมพ์คําหยาบลงไปภาพเปือยพูดยุยงสอยเกิดฟา้ามแตกแยกอะไรแบบนี้ครับแล้วอื่นๆอีกเยอะเลยซึ่งเป็นเนื้อหาที่เชิงลบตรงนี้หาก Facebook มีการตรวจสอบเจอนะครับหรือมีคนรายงาน เข้ามานะครับก็อาจจะโดนระังับได้ซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับ Facebook เขามีระบบ AI หรือบอทนั่นเองที่เข้ามาช่วยตรวจสอบโพสที่ผิดนโยบายการใช้งานได้แม่นยำขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้เจ้าหน้าที่แล้วนะครับเขาใช้ AI นะครับในการตรวจเลยถ้าบอทเขาเจอปุ๊บเขาบล็อกเลยนะครับอันนี้ควรระวังไว้นะครับผมนะครับเพราะว่าผู้คนใช้ Facebook กันเยอะนะครับเขาก็เลยใช้ AI ตัวนี้มาทดแทนนะครับแล้วตรวจสอบแม่นยำมากขึ้นนะครับอันนี้ ถ้าใครเคยใช้เนื้อหาไม่เหมาะสมอยู่นะครับอย่าเพิ่งใช้อย่าใช้เลยดีกว่านะครับนะครับเอาโอเคนะข้อนี้ข้อ3นะครับใช้คำพูดหยาบคายส่อเสียดข่มขู่นะครับอันนี้อันนี้ก็หลายๆคนนะครับเวลาไปคอมเมนต์นะครับชอบพูดคำหยาบนะครับหรือบางกรณีก็ข่มขู่อะไรแบบนี้ครับจะเกิดการตรวจสอบซึ่งถ้าพบว่าผิดจริงก็มีสิทธิ์ Facebook โดนระง,งับได้นะครับอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะข้อ4นะครับแอบอ้างหรือทําให้ผู้อื่นเสียหายอันนี้หลายคนเอารูปคนอื่นเนี่ยผมผมบอกเลยว่าตอนนี้เจอเยอะเลยนะครับที่ไม่ได้เอารูปตัวเองเข้ามานะครับแต่ไปเอารูปคนอื่นมาแอบอ้างเป็นโปรไฟล์ของตัวเองหรือมีการลงภาพหน้าตาเพื่อทําให้คนอื่นเกิดาร์มเสียหายนะครับหรืออันนี้นอกจากจะทําให้ facebook โดนบอกแล้วยังอาจ ต้องถึงขั้นมีคดีเลยนะครับอันนี้ถ้าใครคิดจะทำยานะครับอันนี้ถ้ามันเปิดเจอนะครับดังนั้นนะครับอย่าทำดีกว่านะครับเชื่อผมไม่คุ้มแน่นอนข้อนี้ผมก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาข้อ5้าครับกดเข้ากลุ่มหรือเพิ่มเพื่อนที่เกินไปอันอันนี้ถ้าใครเคยเจอนะครับเคยกดปุ่มเข้าไปนะครับหรือเข้ากลุ่มแบบหลายๆกลุ่มทีๆนะครับบางคน มันมืออยากมีเพื่อนเยอะก็ควรระวังด้วยนะครับ Facebook เขาใช้ AI AI ตรวดนะครับกดคำเชิญพวกนี้ครับแบบอัตโนมัตินี่เขาจบถ้าเขาตรวจสอบเจอเขาอาจจะบล็อกก็ได้นะครับหรือไลค์แชร์ที่ที่อะไรแบบนี้แบบมันเกินขีดจำกัดที่ Facebook เขากำหนดเอาไว้นะครับระวังโดนแบนได้นะครับอันนี้ควรระวังไว้นะครับกดเข้ากลุ่มหรือเพิ่มเพื่อนหรือกดไลค์กดแชร์บ่อยๆนะครับโอเคครับมาข้อ6กันครับ ข้อหนี้คือโพสต์ข้อความหรือคอมเมนต์ข้อความเดิมบ่อยเกินไปอันนี้ก็เกี่ยวนะครับเข้าใจดีนะครับว่า,าถ้าใครขายของออนไลน์หรือการใช้โพสต์หรือคอมเมนต์เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าของตนเองนะครับแต่การใช้คําเดิมๆซ้ำๆกันนะครับอันนี้จะทําให้เสียหายตรงยังไงรู้ป่ะครับอโดน facebook ปิดการมองเห็นได้ของโพสต์นั้นนะครับหรือพูดง่าย บางครั้งนะทำบ่อยเกินไปก็จะมีสิทธิที่เฟซโดนบล็อกได้เช่นกันอันนี้คือโดนบล็อกเลยนะครับอันนี้เห็นมีหลายท่านโดนอยู่นะครับแนะนำว่าควรเปลี่ยนข้อความเนื้อหาหรือปรับให้ไม่สํากับของเดิมและห้ามโพสที่เกินไปด้วยนะครับผมแต่ถ้าให้แนะนำอย่าใช้วิธีนี้เลยนะครับเพราะถึงเราจะเปลี่ยนข้อความไปนะครับหรือลงไม่ถี่แต่หากคนอื่นรำคาญนะครับแล้วเขากดรายงานอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะนะครับ โอเคนะครับผมอันนี้ควรระวังไว้ด้วยนะครับข้อ6นี้ส่วนมากจะเป็นกันเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวมาข้อ7กันครับใช้ภาพโปรไฟล์แบบผิดๆอ่าเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอเอานี่ไปก่อนเนาะ,อะโอเคนะครับหลายคนนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับมักเอาภาพสินค้าข้อความโปรโมชั่นต่างๆมา เป็นโปรไฟล์แทนหน้าบุคคลนะครับตรงนี้เองนะครับมีสิทธิ์ทําให้โดนระงับได้นะครับการใช้งานชั่วคราวเอาได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับโปรไฟล์ส่วนตัวควรจะใช้รูปตัวเองซึ่งน,นะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเพื่อที่หากวันหนึ่ง Facebook จะมาให้เรายืนยันตัวตนจะได้สามารถยืนยันได้ผ่านนะครับถ้าต้องการจะขายของหรือทําธุรกิจบน f a c e b o o k แนะนําใช้แฟนเพจดีฟ่านะครับจะเหมาะสมกว่า ผมแนะนำเลยนะครับถ้าใครจะขายของผ่าน Facebook ต้องมีแฟนเพจนะครับส่วน Facebook ส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่า Facebook ส่วนตัวเขาจะเอาไว้แชร์โพสนะครับไม่เหมาะกับการขายของแน่นอนเพราะไม่สามารถยิงแอดได้นะครับถ้าใครใช้ตรงนี้อยู่นะครับผมแนะนำนะครับสร้างแฟนเพจเลยแฟนเพจสร้างง่ายมากครับผมได้ทำไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าใครอยากจะขายของนะครับถ้ามาดูคลิปวดีโอนี้นะครับ นะครับควรระวังไว้นะครับใช้ภาพโปรไฟล์แบบเดิมนะครับไม่ภาพโปรไฟล์แบบผิดโทษทีนะครับตรงนี้นะครับก็คือไม่ได้ใช้รูปหน้าของเรานะครับควรระวังไว้นะครับโอเคเดี๋ยวมาข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อ8แล้วกันนะครับข้อ8นี้คือขายสินค้าติดเลยกสิทธิ์หรือใช้เพลงติดเลยกสิทธิ์อ่ะวูอันนี้ผิดจริงครับข้อนี้ นะครับหลายคนขายของแบรนด์เนมซึ่งจริงๆถือว่าผิดนโะยบายเรื่องลิขสิทธิ์ของ facebook แน่นอนไม่ใช่เฉพาะ facebook แน่นอนผมว่าทุกแพลตฟอร์มเลย youtube ก็ผิดนะครับโดยผู้ที่จะจจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมต้องได้รับใบาาทางแบรนด์ด้วยเท่านั้นนะครับเนี่ยครับต้องได้รับใบามาจริงๆนะครับใบที่ขออนุญาตจากลิขสิทธิ์นะครับแต่ทำไมบางคน ไม่ได้ขายของแบรนด์เนมแต่ก็โดนบล็อกลองตรวจสอบวีโอให้ดีนะครับว่าใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์หรือเปล่าหรือเป็นฟูดแท็กที่มีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับลองตรวจสอบไปดีนะครับถ้าโดนนะครับแต่ผมแนะนํานะครับอะไรที่มีความเสี่ยงติดลิขสิทธิ์ผมไม่แนะนําให้มาลงนะครับมาโพสต์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางบอทหรือทาง AI เขาตรวจได้นะครับและแม่นยําด้วยนะครับอันนี้ก็รวม 8ข้อนะครับเนี่ยครับหลักๆนะครับที่อาจจะเป็นเหตุผลให้ facebook ของเราถูกลคงับใช้งานได้นะครับหรือถูกบล็อกอ่าเดี๋ยวผมขอเพิ่มอีกข้อเป็นข้อที่9แล้วกันนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนหรือน้องๆคนไหนส่วนมากจะเป็นน้องๆนะที่ไปเปลี่ยนคอสอนะครับไม่ใช่พอสอนะคอสอนะครับแล้วไปเปลี่ยนแล้วอายุต่ํากว่า13ปีนะครับถ้าไปเปลี่ยนปุ๊บผมบอกก่อนนะครับ ถ้า Facebook เขามาตรวจแล้วเจอว่าอายุต่ำกว่า13ปีนะครับเขาระง,งับเลยนะครับเราปิดไปเลยนะครับไม่สามารถกู้คืนมาได้อันนี้ผมบอกก่อนอย่าเปลี่ยนนะครับอายุนะครับใน Facebook พยายามอย่าไปแตะเลยตรงนั้นนะครับหรือถ้าใครสมัครเกินไปแล้วนะครับแล้วอยากเปลี่ยนอายุไม่ผมไม่แนะนำนะอันนี้ควรระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเนอะคุณผู้ชมหลายๆท่านสอบถามผมเข้ามา เยอะมากเรื่องนี้นะครับแล้วบางทีผมก็อยากจะแก้ปัญหาให้ให้นะครับแต่บางทีแก้ไม่ได้จริงๆครับเพราะว่า facebook เขาเอาจริงนะครับการใส่ข้อมูลใน facebook ห้ามโกหก a c e b o o k เด็ดขาดนะครับเพราะว่า Facebook เขามี ai ตรวจแม่นยำม,มากนะครับเขาฉลาดมากนะครับเราไม่สามารถไปหลอกเขาได้เลยนะครับอันนี้บอกไว้ตรงๆเลยนะครับ ผมก็หวังว่านะครับคลิปวีดีโอนี้นะครับที่ผมบอกไป8สิ่งหรือ9ข้อเนี่ยครับที่มาบอกคุณผู้ชมก็หวังว่ามีประโยชน์คุณผู้ชมนะครับถ้าติดปัญหาอะไรสอบถามเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมพร้อมจะตอบเสมอนะครับหรือไม่คุณผู้ชมคนไหนนะครับติดปัญหาก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือเข้ามาที่ลิงก์แฟนเพจก็ได้นะครับเอาโอเคนะครับผมก็หวังว่าข้อมูลที่ผมมาบอกวันนี้นะครับมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับ ก็ถ้าชอบอยังไงเห็นมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันนี้ทาง NN สอนเทมเพอร์ชแนลสวัสดีครับ